ีใจค่ะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่ให้ลูกมาเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจากที่เราคิดว่าเด็กไม่น่าจะอยู่แบบนี้ได้แต่เขาอยู่ได้แล้วเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกเบาใจขึ้นเยอะว่าเขาจะสามารถที่จะไปต่อในอีกสเต็ปหนึ่งได้ตามวัยของเขาต้องขอบคุณโรงเรียนที่ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีโอ้ทำไมมาเรียนที่นี่เพราะอะไรชลบุรีก็มีโรงเรียนเยอะนี่ครับที่นี่เพราะว่าเราได้ทราบถึงนโยบายแรกๆของโรงเรียนว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความมีระเบียบวินัยของญี่ปุ่นบวกกับศาสตร์พระราชาซึ่งเราอยากให้ลูกเราคงความเป็นไทยไว้แบบนี้เยอะๆเราก็อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างจะมีความรักในความเป็นไทยเยอะค่ะก็เลย อยากให้ลูกมาอยู่แบบนี้เพราะว่าอีกอย่างสภาพแวดล้อมพอเรามาแล้วอะสภาพแวดล้อมมันดีมากเลยค่ะมีอากาศดีมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เด็กๆพอเราเข้ามาเราเห็นเด็กเขาเด็กกวาดพื้นเพราะว่าอุ้ยเด็กแถวนี้เขากวาดพื้นด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนเก่าลูกเราไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆจะไหว้ผู้ปกครองทุกคนซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยจะเห็นน่ารักมากค่ะเป็นความประทับใจแรกๆเลยที่เราเข้ามาแล้วพอลูกมาปุ๊บลูกก็ชอบด้วยพอลูกชอบก็เราก็ชอบด้วยแล้วเขาก็ทำของเขาได้ดีทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะจากครั้งแรกที่เรามาส่งค่ะเขาไม่ผิดหวังมาที่นี่นะไม่ผิดหวังโอเคแนะนำผู้ปกครองอื่นหน่อยครับถ้าผู้ปกครองสนใจอยากจะให้ลูกมาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีการฝึกฝนเป็นขั้นเป็นตอนก็อยากให้มาที่นี่ค่ะสาธิตยานกว่าค่ะ